วันนี้เราจะไปกับโคโนโก้บัวที่ไม่จ่ายตังค์ 5,000 น่ะบัวที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ 5,000 เลยล่ะนี่นัดกัน 6:00 นนะน้องไปมาเที่ยงกว่าวันนี้ดูรถเพิ่งมานะช้ามากเลยเราเตรียมตัวออกนะครับตอนนี้แต่ไปแข็งอยู่นะแมวแข็งอยู่ไปได้ก็วันนี้เริ่มจากทริปพิเศษนะครับเป็นทริปที่เราจะไปเอาของแรไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับก็จองไว้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วจังหวะเราเพิ่งว่างวันนี้วันที่8เฮ้ยไปปลายเดือนที่แล้วสิเนอะปลายเดือนที่แล้วที่เราไปจองสินเป็นของแรไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เราได้โอกาสที่จะออกทริปนี่ครับน้องไปสวัสดีนะครับน้องไปเพื่อนร่วมทริปอีกคนนะครับวันนี้เราเย็นผมผู้สามาเร็วตั้งครึ่งวันโอ้ไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้เราก็เตรียมออกนะห้องไหน9โมงเช้า9โมงอะไรคุยโหช่างมาด้วยนะวันนี้ช่างมาทำมาบอกผมขอมาทำเข้าวันจันทร์แต่ขนของกลับหมดมันมาเก็บของก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกทริปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยวันนี้เราก็ได้โคโนโก้เวอร์คัพนะเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราออกทริปก็ใครเจอเราก็ทักทายกันได้นะครับ3คู่ดูโอเอ้ยต้อง3คู่ทริปเปิลนะใช่ไหมทีโอก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันได้นะครับแมวก็เตรียมตัวกันแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับแมวเสียงอลินทิศซ้ายหน่อยเด
นี่เราตามทางมานะมาด้านถนนตลาดสารครับออกถนนศรีสลินนะครับเริ่มมาประมาณนี้เราก็ตอนนี้ถูกตั้งก่อนที่นานนะวิ่งมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เวลาเที่ยงนะค่อนข้างเยอะๆครับรถผมว่าค่อนข้างจะเยอะได้พาไปลาซานแล้วหน้าโรงเรียนลาซานนะครับในสักประมาณสัก2โลพอก็จะออกตรงเส้นแล้วก็หลีกนะครับจะข้ามประมาณ4กิโลต่อหน้าเพื่อจะไปเข้าตรงเส้นลิงนะตอนช่วงนี้เที่ยงแล้วรถค่อนข้างเยอะนะตอนก็รถก็เริ่มกลับมานะครับหลังจากที่การเปิดล็อกดาวน์รถค่อนข้างจะเยอะกว่าช่วงก่อนเยอะเลยที่แล้วนี่ก็ฝากติดตามนะครับใครติดตามลิงก์ใน YouTube ของทางร้าน OVK นะครับที่แอนเซิร์ชก็จะมีคลิปจากที่ร้านนะครับไปตลาดบางน้ำผึ้งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าตลาดนะเราก็ไปปั่นในบางกะเจ้านะครับเส้นรอบๆของบางกะเจ้าทีนี้เราก็เปลี่ยนคือเราเอาจากสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ของเรานะครับตามที่บอกในต้นที่ก็เราจะไปเอาสินค้าแรงขึ้นตัวหนึ่งนะครับ
ชิ้นค่อนข้างใหญ่ๆนะเราก็เลยมากัน3คนเราก็เลือกที่จะขี่จักรยานไปรับนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะแต่ไอเทมเรามันเป็นอะไรเป็นของเล่นชิ้นใหม่แล้วกันเอาไงเขาเรียกของเล่นของเล่นเราจะมาพิ้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปนะครับว่าของเล่นชิ้นนี้เราเป็นชิ้นอะไรถ้าใครติดตามก็ในหน้าเฟซก็พอรู้เลยนะครับว่าตัวนี้จะเป็นอะไรนะแต่เรายังไม่บอกเดี๋ยวเราไปถึงที่แล้วเราจะรีวิวให้ฟังว่ามันคืออะไรวันนี้เราได้เพื่อนร่วมทางนะครับมีน้าแมวน้องไฟนะครับมาปั่นตามลำดับเราวันนี้เราโดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะนะโดยมีจักรยานโคโนโก้เวิร์คครับนะครับเป็นยานพาหนะคู่ใจของพวกเราเราเลือกสีเดียวกันทั้ง3คันเลยนะครับเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากในตัวสีของโคโนโก้ซึ่งในปี2021เนี่ยเมืองไทยเราได้โมโนโก้ตัวสีพิเศษก็คือสีเหลืองครับในตัวสีโคโนโก้C64นะเป็นตัวรีเฟรชด้วยลดราคาล้านกว่าบาทก็เป็นที่ฮือฮาของตลาดรถในบ้านเรามากเพราะว่ารถที่ค่อนข้างจะแพงครับแพงมากแล้วก็เป็นลิมิเต็ดซึ่งจากที่ผมได้ติดตามนะโคโนโก้เนี่ยเป็นรถที่มีสตอรี่นะครับถ้าใครชอบรถที่แบบว่ารถจักรยานที่แบบว่าเลือกซื้อรถหลายๆยี่ห้อนะครับถ้าเราเลือกคอมโพแมนต์เราก็เลือกกันนะครับแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยมันมีดีเทลมีสตอรี่ของรถจักรยานนะครับแล้วก็ลองเลือกกันดูนะครับเพราะว่ามันก็สามารถทำให้เราดิเพชชั่นในการออกมาปั่นจักรยานอย่างพวกผมกันก็ในการเลือกรถแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสตอรี่ของมันเองนะครับที่เราจะเลือกใช้เพราะอย่างตัวที่เราใช้กันเนี่ยตัวคลัตช์จะเป็นรถดิสเบรกเริ่มต้นนะครับเป็นแกน9ซึ่งมันวัตถุดิบในการทำมันเป็นแค่ตัวอลูมิเนียมนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นรถที่ดีมากแต่ว่าเรานำมาใช้ปั่นเพราะว่าด้วยโปรเจกต์ที่เรามี3คนนะครับก็เลยนำรุ่นเนี่ยขอมาประกอบให้มันเป็นคันแล้วก็มาใช้เป็นรถในการออกทริปของพวกเรานะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ถนนศรีนครินทร์แล้วนะรถค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ต้องระวังรถทั้งหน้าทั้งหลังนะตอนนี้เราก็จับถุงไว้เพราะว่าเราต้องขึ้นสะพานเสียบแล้วก็ผ่านตัวลิงไปครับแล้วก็ลิงผ่านกระดายซิลิคอนนะครับเดี๋ยวเราจะหมายไปทางว่าคือเส้นนวมินทร์นะครับ140กว่าหรือไงเนี่ยเดี๋ยวเราตามเรื่อยๆนะครับจะมีเนี่ยรถสัญจรไปมาค่อนข้างเยอะนะในช่วงนี้ก็ระวังกันหน่อยนะครับก็ได้แมวนะครับเป็นผู้นำหัวขบวนนะครับส่วนของผมเนี่ยมันมีนิ้วก็ปิดท้ายขบวนครับน้องไปเราก็อยู่กลางตอนนี้ขึ้นสะพานนะบางคนก็กังวลในการขึ้นสะพานแล้วว่าเราก็ต้องมีจังหวะเร่งสักหน่อยนะครับเพราะว่าในการขึ้นสะพานหรือสิ่งที่มีความชันเนี่ยครับเราก็ต้องหาจังหวะในการกดบันไดนะครับให้มันมีแรงเพื่อดันเราขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยครับอย่างตอนนี้ขึ้นข้างบนแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยฟรีได้นะครับหรือกดแรงที่น้อยลงนะครับในการขึ้นเราก็ต้องหาเกียร์ที่สัมพันธ์กับรถจักรยานเราด้วยนะครับ
นี้รถค่อนข้างจะติดนะครับตอนนี้สภาพรถค่อนข้างจะเยอะกว่าช่วงก่อนเนื่องจากว่าเราได้ปลดล็อกทางเรื่องของการป้องกันไประดับหนึ่งนะครับก็ทำให้ตัวเศรษฐกิจหรือตลาดมีรถที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการออกมาทำธุรกรรมหรือต่างๆมากขึ้นนะครับวันนี้เราอยู่ตรงสี่แยกที่จะถึงแยกอุดมสุขนะครับที่จะเลี้ยวขวาไปอุดมสุขผ่านเข้าสวนหลวงครับแต่เราจะตรงไปนะครับวันนี้ถึงเรียนถึงสี่นะระหว่างทางก็มีการทำถนนมาเรื่อยๆครับแล้วข้างหน้าเนี่ยด้านซ้ายมือก็จะมีโชว์รูมแล้วใครก็จะมีสถานีสอนอบางนาครับอยู่ด้านซ้ายมือแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เข้าสอนอนะคือสี่เลน60เป็นมีธุระก็ไม่ต้องมานะฮะไม่รู้เสียงจะได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกมันไม่ได้เงียบนะทีเดียวเพราะมันมีเสียงรถยนต์ก็ลองมาดูไลฟ์สไตล์ของการปั่นจักรยานสู่ท้องถนนนะครับตอนนี้เราใช้กล้องตัวเดียวในการทำคลิปอยู่นะฮะก็ใครจากที่นี้หรือเปลี่ยนมุมมองของวิดีโอเรานะก็สามารถชี้แนะเข้ามาได้นะเพราะว่าจะได้ไม่เบื่อนะครับหรือจะเพิ่มลูกเล่นในคลิปวิดีโอยังไงก็แจ้งกันมาได้นะครับเดี๋ยวขวาเลยตรงแล้วนะครับเดี๋ยวรอน้ำแมวนี่เต็มที่มีหม้อเลยนะร้านกาแฟคาเฟ่ดูน่าสนใจมากๆข้างหน้านี้ก็เป็นที่โอ้โหดูดีเลยครับมินิมอลจริงๆเอาทำไมไปเลี้ยวตรงนู้นนะครับเราก็มาเรื่อยๆรถค่อนข้างเยอะนะไม่ใจเย็นๆเวลาปั่นเพราะเราว่าเป็นรถคันเล็กกว่าเขานะฮะเราก็ต้องหลบทิศทางให้กับรถใหญ่เดี๋ยวจะโดนเขาว่ากันนะฮะคือเราปั่นจักรยานเนาะดูความเร็วแล้วก็ดูความเหมาะสมในการใช้ท้องถนนด้วยว่าเราก็ต้องมาแบ่งเลนให้กับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้งานปกตินะเพราะเรามันเป็นแค่จักรยานนะเราใช้ทางแล้วก็ร่วมกันเนี่ยปั่นถนนด้วยนะครับก็ฝากนะครับใครสัญจรไปมาเห็นรถจักรยานเราก็แบ่งเนื้อที่สักนิดสักหน่อยนะครับเพราะจักรยานเราเนี่ย
การเลือกใช้เนี่ยก็เป็นทางเรื่องนึงในการที่จะสัญจรไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่รักสุขภาพหรือผู้ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยหรือยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกมาเป็นทางเลือกนึงในการสัญจรไปสู่ที่หนึ่งในวิดีโอนี้เราก็ผมก็พาเพื่อนๆนะพาดูตามถนนนะเราจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ตรงนี้เมื่อก่อนเราอาจจะทำทริปทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทริปลักษณะการปั่นไปก็ไปดูสถานที่ต่างๆนะฮะแต่เราจะมีจุดหมายปลายทางของเราอยู่แล้วก็คือเส้นนวมินทร์นะครับเราก็จะปั่นเรียบไปกับถนนซึ่งถนนฝั่งนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับระดับนึงในแนวแบบนี้ก็คือแนวสตรีทเราก็ไม่จำเป็นต้องเลสซิ่งมากเกินไปครับแล้วก็ดูที่ตาตายของคนแต่ละคนแล้วกันว่าเรากดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนของผมเนี่ยผมเลือกใช้จานหน้าเป็นจานที่สองคือใบเล็กครับตอนนี้เลือกขนาดจานหน้าคือ39นะครับส่วนด้านหลังเราเลสซิ่งเป็น11.8นะครับก็เบื้องหลังก็อยู่ประมาณสัก14-15นะครับในการปั่นสตรีทความเร็วประมาณนี้ที่อยู่สัก25ประมาณเนี้ยดูนะ25ไม่ได้เร็วมากเกินไปครับเราไม่ได้ปั่นเป็นสไตล์เรสซิ่งทีเดียวเพราะด้วยสตรีทของรถนะฮะเป็นรถที่เป็นออดาวซะมากกว่านะครับก็ใช้ขี่เป็นแอนดแลนด์เดียวกันนะครับวันนี้เราก็ผ่านพาราไดซ์มาแล้วหน้าตัวลิงคอล์นสแควร์นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามวันนี้เป็นลิงคอล์น42นะครับทางเรื่อยๆวัตถุตกแต่งเราก็ทำเรื่อยๆนะร้านอะไรร้านของมังกี้ป่ะใช่ร้านแต่งมังกี้นะฮะก็น่ารักดีด้านซ้ายก็คือใครชอบอย่างมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ามังกี้อะไรเงี้ยเขาจะชื่อช็อปขับนะครับสำหรับการแบงก์ก็ได้แล้วก็มีเยอะแยะที่จะส่งขายด้วยมาด้วยอยู่ร้านทำขายน้ำมาแล้วรับครับฝั่งที่ค่อนตรงนี้ผมว่าเริ่มคึกคักแล้วนะฮะเพราะห้างเปิดแล้วตอนนี้ก็กดล็อกหลายๆส่วนนะครับเราก็ต้องระวังหลังด้วยนะตอนนี้ต้องมีรถขึ้นยูเทิร์นเราก็ยังต้องดูสภาพของที่เราใช้อยู่นะครับอีกเรื่องนึงตอนนี้เราใช้ยาง700x38นะเป็นยางเหมือนกับกึ่งเซโกฟอร์สนะเหมือนกับเวลไวด์ดีกว่าเราสามารถเติมลมได้ถึง38เมตรได้นะแต่วันนี้ผมเลือกเติมที่จะอยู่ที่ประมาณ70เยนไอนะครับก็ไม่อยากให้มันแข็งมากเพราะป้องกันยางที่มันจะระเบิดด้วยนะครับเราก็ต้องระวังหน่อยเพราะตอนนี้สัญจรค่อนข้างจะติดนะเราใช้จักรยานก็ต้องระวังรถด้วยนะครับรอวันนี้นะครับเป็นวันที่8เดือน10ตุลาคมนะครับวันนี้ก็เราก็เลือกวันที่เราจะมารับสินค้าแรงเที่ยวของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวออกรถวันอื่นแล้วมันก็คุณปาซะแล้วเขาเลือกวันที่จะไปเอาสินค้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเรามาไม่ถูกฉลอเดี๋ยวก็ต้องจะเร่งเร่งสายกันอีกนะเราก็ทำคลิปกันนะตอนแรกเราก็ได้มาดูแล้วก็ได้มาลอง
2ครั้งแล้วนะฮะวันนี้ก็จะเป็นวัน8เดือน10เป็นวันศุกร์นะเรารู้สึกว่าน่าจะสโลกับวันนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของติดลูกค้าหน้าร้านก็ไม่มีนะครับเราก็เลยเลือกวันนี้เป็นวันที่นี่ร้านโซวิวนะครับว่าพวกโซต้าวีเอสครับร้านเลยรู้สึกจะเมียเขาจะปั่นจักรยานด้วยนะแต่ว่าเขาจะสนิทกับทางร้านฮีโร่เจอแจกทีนะครับที่ขายดีครับถ้าใครชอบรถโคแนวลุยป่า VS โซต้าเนี่ยก็สามารถต่อทางร้านให้พี่ได้เลยสั่งที่ร้านได้เลยดูอันนี้เขาถูกรุ่นแกนเขาชอบมาลวกนะว่าโอ้ร้านเขาเรื่องนี้จริงนะครับที่ดินตอนนี้ค่อนข้างโล่งสวยงามมากเพราะเขาลื้อไปหมดหน้าเราจะมีซัมเทลนะเขาไปไหวไหมครับไหวอยู่ไหมได้โยได้โยชิลชิลชิลลองรถใหม่นะตอนนี้เราจะผ่านแยกข้างหน้าก็จะเป็นเส้นอะไรนะขอนุชขอนุชตลาดสีเอี่ยมเส้นข้างหน้าเราตอนช่วงนี้ถนนสีลิงไม่ค่อยดีเลยนะต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าทางถนนเนี่ยดูแล้วผมบอกค่อนข้างเยอะใครเลือกใช้จักรยานไปหาหรือรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระวังกันหน่อยนะไม่ใช่เดี๋ยวเท้าว่าดูท่าทางผมบอกค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะสายว่าจะไม่ยุ่งนะครับซ้ายก็รถเราผ่านข้างล่างเยอะตลาดรถของที่ BRT นะผ่านต้องมาผ่านข้างล่างเลยแย่หน่อยนะเสียงจะอู้ยี่หน่อยเพราะว่าข้างนอกคนข้างดังเขาบอกว่าใส่ผ้าปิดปากกันอยู่นะครับโอ้ไม่ตัดเฟอร์นิเจอร์นะเยอะแล้วเริ่มจ้างถูกจ้างปากนี่สูงเม็ดนะด้านซ้ายมือครับรอสุดข้างทางพันธุ์เลยซื้อเม็ดกดตังได้เลยนะเนี่ยคือรถไฟฟ้าแล้วก็ทำทางลงมาก็มาด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางลงอยู่ข้างในนะดูดิทำแล้วใครจะขึ้นขึ้นลงลงนะดูแล้วน่าจะใช้งานลำบากแล้วหลบไปข้างในซะทีเดียวตอนนี้เรามาถึงสี่แยกสี่แยกแล้วนะตรงนี้ทางลงยานจะต่อรถไฟฟ้าระวังรถใหญ่ระวังระวังเรื่อยๆนะไปเรื่อยเดี๋ยวขึ้นสะพานนะรู้สึกว่าเมื่อก่อนตรงนี้ใต้สะพานเขาจะมีตลาดน้ำด้วยนะแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังอยู่ป่ะนะก็ขึ้นสะพานอย่างเดิมนะอย่าลืมพดเกียร์ด้วยนะครับในการขึ้นสะพานดีเพื่อให้รอบขาสัมพันธ์กับการใช้งานต้องเส้นถึงอะไรเนี่ยมีสะพานค่อนข้างเยอะๆอยู่นะฮะแล้วก็มาเรื่อยๆแล้วก็ระวังรถจมปักครับในการเลือกใช้ทางตอนลงก็อย่าลืมเพิ่มเกียร์ให้มันหนักหน่วงขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าทางลงสะพานต้องใช้เกียร์ที่เป็นเกียร์หนักมากขึ้นนะครับบางทีล้อขางจะเบาโรลลิ่งเลเวอร์ซัมผมเจอครับหลายๆดีนะ
แรงโน้มถ่วงผมสูงกว่าครับแรงโน้มถ่วงผมสูงเหมือนไหลเลยไหลดีครับเราก็ปล่อยไหลเลยไม่กดนะถ้าแมวกดแล้วกดอีกจะบอกว่าน้ำหนักเราเยอะหน่อยตรงไปรามคำแหงเลยข้างหน้าก็ขวามือเป็นตึกสูงก็จะเป็นมนุษย์ทองนะเราก็จะออกสู่พัฒนาการแล้วที่ขวามือที่เราเลยมาเป็นห้างนะเป็นธัญญาปาผมก็มาฉีดวัคซีนนะขอกดหน่อยเข็มแรกฉีดไปแล้วนะเข็มสองยังไม่มีกับเป้าหมายว่าจะฉีดวันไหนเลยเขาบอกว่าศูนย์ทางธัญญาปาเขา